กรณีนักร้องหนุ่มเอมมี่เดอะบอททอมบลูโพสต์ขอโทษอดีตคนรักอย่างเมลีคัมพีร์ล่าสุดวันที่15 มกราคม 67หนุ่มเอมมี่ได้เปิดใจว่าตนคิดว่าเป็นบทเรียนแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้เห็นว่าคนข้างๆว่ามีใครอยู่ข้างๆซัพพอร์ตเรายังไงแต่ก็ต้องขอแสดงความรับผิดชอบให้ชัดเจนและก็ตรงไปตรงมาให้มากขึ้นซึ่งที่ออกมาโพสต์แสดงความรับผิดชอบนั้นยืนยันว่าไม่ได้มีใครขู่เข็นบังคับอะไรแต่เป็นเรื่องที่เราอยากแสดงความจริงใจอยากจะเข้าไปพบขอขมาผู้ใหญ่คิดว่าเราได้ขอโอกาสเข้าไปเจอเป็นการส่วนตัวแล้วส่วนประเด็นข้อความที่โพสต์เขียนนั้นข้อความอาจจะดูประดิษฐ์ประดอยแต่จริงๆมันเป็นภาษาตนยอมรับตรงๆว่าเพื่อนๆก็ไม่อยากให้จับโทรศัพท์เพราะไม่อยากให้โพสต์อะไรตามอารมณ์ชัดเจนว่าที่โพสต์เป็นภาษาของผมถ้าไม่ได้สื่อสารกับเขาโดยตรงถ้าจะสื่อสารผ่านสื่อที่เป็นตัวกลางก็อยากให้คนอ่านคือตัวเขาจะรู้ว่าเป็นคนเขียนเองสำหรับประเด็นการติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงนั้นเอมมี่ไม่ขอตอบแต่จะขอให้เป็นเรื่องราวที่จะดำเนินการหลังจากนี้